วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่8เมษายนรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น. ถึง 10:00 น.นะคะเราก็สดๆกันเลยวันนี้อยู่กับแพรแล้วก็อาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับก็ต้นเดือนเมษายนก็ยังจะมาเตือนนะครับกระตุ้นซ้ำกันเข้าใจว่าหลายสื่อหลายช่องทางก็คงพยายามที่จะรณรงค์ค่ะอากาศก็ยังคงร้อนต่อเนื่องนะครับหน้าร้อนเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคืนก่อนไม่ใช่คืนเมื่อวานนะคืนก่อนหน้านี้เป็นวันที่มีสถิติผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดโอ้โหนะครับก็อากาศร้อนก็คงเปิดแอร์กันทุกครัวเรือนใช้ไฟเยอะก็ต้องใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าเยอะและอย่างที่เราทราบกันหลายเขตพื้นที่โดยเฉพาะชนบทนะครับก็ขาดแคลนในเรื่องของน้ำไม่มีน้ำใช้จ้ะไม่ใช่แค่วันเดียวครับหลายวันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดนะต้องประหยัดกันจริงๆแล้วใกล้ถึงสงกรานต์จริงๆทางรัฐบาลเขาก็มีนโยบายออกมานะคะในเรื่องของให้เราเนี่ยช่วยกันประหยัดน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจนะคะว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยเราก็ปฏิบัติสืบต่อกันมานานนะคะแต่อย่างไรก็ตามใช้น้ำกันก็ไม่สิ้นเปลืองครับนะคะก็ประหยัดการช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยและปีนี้ภาครัฐก็ค่อนข้างที่จะรณรงค์อย่างจริงจังนะครับในเรื่องของการควบคุมก็ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพราะพวกเราผมพูดอยู่เสมอแหละอยู่ในเมืองใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับแต่พี่น้องที่อยู่ในชนบทพื้นที่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งเกษตรกรเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเพราะมันมีผลต่อในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกระดูกสันหลังหลักของประเทศชาติครับก็เป็นรายได้ของครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็คนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันละกันพูดถึงเรื่องสุขภาพหน่อยในแง่ของอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงหัวสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศดูเหมือนจะเย็นลงนะครับแต่แพรนี่ได้รับผลกระทบโดยตรงฮะเป็นยังไงบ้างแพรเหรอคะก็ทำงานก็มีถ่ายละครนะคะก็ต้องบอกว่าอากาศร้อนกว่าคือตอนที่เราหนาวเนี่ยเราก็หนาวมากไม่คิดว่าอากาศร้อนจะมาเร็วขนาดนี้ก็บางทีก็ปรับตัวไม่ทันไปถ่ายละครก็หูเหงื่อแตกจ้ะก็สุขภาพนะฮะดูแลกันดีๆโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางแดดนะครับปัญหาในเรื่องของ heat stroke เนี่ยระวังการเป็นลมหน้ามืดโดยเฉพาะคนที่สูงวัยนะครับฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของคนใกล้ชิดให้ดีครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีอีกหนึ่งข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะทางสถาบันกันตนาของเรานะคะก็ได้มีการเปิดรับโรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วในวันนี้นะคะก็สถาบันอุดมศึกษานะคะก็เป็นเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองนะคะจากทางกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับโรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนะคะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันและการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายนนะคะอีก2วันด้วยกันก็ก้าวสู่วงการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครนะคะได้ที่ www.gantanainstitute.ac.th นะคะมีขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้วยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สถาบันกันตนาอยู่ที่มูฟวี่ทาวน์ศาลายานะคะแล้วก็สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ด้วยนะคะที่อยู่เลขที่999หมู่2ถนนศาลายาบางภาษีนะคะตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์73170นะคะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะคะหรือว่า03496444-1-2นะคะก็เป็นโอกาสดีๆนะครับโดยเฉพาะกับน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจในสื่อแขนงนี้เพราะว่าเราการันตีครับเราเองมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความพร้อมมากๆทั้งในเรื่องของพวกอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์นะครับครั้งนี้เปิดรับตรงก็ไม่อยากที่จะให้ทุกคนเสียโอกาสเพราะว่าการแข่งขันในสภาวะปัจจุบันนี้เขาบอกว่ารู้อะไรรู้ให้จริงเราสามารถที่จะแข่งขันแล้วก็ต่อสู้กับคู่แข่งนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้การหางานก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางและโอกาสดีๆก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจครับค่ะก็ผลักดันนะคะสำหรับน้องๆที่มีความฝันนะคะที่อยากจะทำงานด้านสื่อสารบันเทิงอยู่แล้วนะคะหลายๆแขนงด้วยกัน
ก็สนับสนุนนะคะทำให้น้องๆเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการการบันเทิงจริงๆนะคะมีประสบการณ์ทำงานจริงๆก็เป็นเฉพาะทางจริงๆเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยนะคะสนับสนุนกันแล้วก็รีบๆไปสมัครนะคะยังเปิดรับถึงวันที่10เมษายนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแจ้งช่องทางเนาะพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพร้อมแล้วไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะบางคนเริ่มหยุดแล้วนะครับนะศุกร์ที่8เมษายน2559จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน5ปีวอกนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ใครมีของให้ปล่อยของหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับและโอกาสมากขึ้นแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าดื้อรั้นนะครับควรที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะเวลามีใครทักท้วงหรือเตือนความรักเน้นคนที่กำลังมีปัญหานะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วถ้ายังไม่เกิดผลเหนื่อยนักก็พักก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมกลับเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเขาบอกจิ้งจกทักยังต้องฟังถ้าผู้รู้เตือนต้องมีสตินะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างในเรื่องของเงินทองและสิทธิประโยชน์คิดให้ดีๆนะครับไม่มีอะไรที่เราจะได้ทั้งหมดต้องมีการแลกเปลี่ยนความรักทายดีดูดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกครับโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ลาภผลสีที่ถูกโฉลกค่ะได้อย่างเสียอย่างหลักทรัพย์เงินทองสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับตัวเองชอบอะไรถนัดสิ่งไหนพยายามหาให้เจอโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มต้นทำงานครับการเงินการลงทุนวันนี้ต้องรัดเข็มขัดไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาและที่สำคัญวันนี้หากพลาดพลั้งอย่าดันทุรังให้เหนื่อยความรักคนที่กำลังทำคะแนนอย่าคิดเยอะนะครับทำให้ดีที่สุดว่ากันวันต่อวันสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้อีกหนึ่งราศีแล้วนะครับหลักทรัพย์เงินทองปลายสัปดาห์แบบนี้สีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในส่วนของการทำงานพยายามออกตลาดลงพื้นที่ให้มากๆโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาทำเลในการประกอบธุรกิจภาพรวมในส่วนของสภาพคล่องวันนี้ยังไหวนะครับติดขัดก็ยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความรักระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับต้องประคับประคองความสัมพันธ์แต่วันนี้เมษเน้นๆระวังปัญหาสุขภาพและสีที่ถูกโฉลกค่ะสีเขียวฮะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับบังคับบัญชาหรือมีลูกน้องบริวารอย่ารวมศูนย์นะครับหากมีภารกิจก็ต้องรู้จักผ่องถ่ายให้กับคนรอบข้างวันนี้ทำเองได้ก็จริงทั้งหมดแต่ใช่ว่าจะดีกลับด้านกับเรื่องของงานในส่วนของเงินการลงทุนวันนี้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับใครและที่สำคัญวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆความรักไม่เด่นนะครับคนมีคู่ระวังจะมีปัญหาเพราะการมีทิฏฐิคิดถึงวันที่ดีๆนะครับส่วนคนโสดถึงจะมีคนสนใจแต่ไม่น่าสนใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะพองถ่ายงานต้องไว้ใจบริวารนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องกล้านะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าการซื้อเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการลงทุนจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาช่วยเหลืองานคนทำงาน
เองก็เช่นเดียวกันครับอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องกล้าที่จะขอความรู้การเงินการลงทุนอย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงหรือมีปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ความรักเน้นไปที่คนโสดครับวันนี้เมถุนอย่าพลีพรามนะครับคนมีคู่เวลามีปัญหาพูดให้น้อยอดทนให้มากและสีที่ถูกโฉลกค่ะต้องหาคนมาช่วยเหลืองานพูดง่ายๆนะครับซึ่งพาอุปถัมภ์สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหรียญมี2ด้านเสมอเวลามีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแต่การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับใช้จ่ายไม่ติดขัดการลงทุนก็ยังพอมีความเป็นไปได้ความรักเน้นไปที่คู่ที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจอย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับระวังคนกีดกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานใช้ความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศแม่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีนายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีจะมีแต้มต่อการเงินวันนี้อย่าใช้จ่ายอะไรตามอำเภอใจการลงทุนก็อย่าเสี่ยงแบบสุดตัวถึงจะมีโอกาสความรักคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่ผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่ามีต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือรีบร้อนตัดสินใจรอให้เวลาผ่านไปสักระยะแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่สภาพคล่องถึงจะมีไม่มากแต่ว่าวันนี้ด้านดีก็คือค่อนข้างจะมีวินัยทั้งการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนความรักความสัมพันธ์ก็ราบรื่นครับเพียงแต่ว่าคนที่มีคู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนพยายามเข้าหาและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรักใกล้ๆสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในส่วนของงานต้องถือว่าไม่น่าเป็นห่วงชัดเจนพอสมควรนะครับและที่สำคัญวันนี้ไม่ปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของเราการเงินก็มีเกณฑ์จะได้ลาภผลโดยเฉพาะจากการเล่นแร่แปรธาตุทรัพย์เดิมสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักคนที่พยายามมานานอย่าเพิ่งท้อนะครับวันนี้อย่างน้อยมีโอกาสจะได้การตอบรับมากขึ้นกว่าเดิมและสีที่ถูกโฉลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำรวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหนก็ตามการเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไปบ้างครับวันนี้สภาพคล่องต้องบอกว่าไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งความรักเวลามีปัญหาสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้คือการให้อภัยและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานครับทำสิ่งที่ต่างจากเดิมไปเลยสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักนะครับความสำเร็จที่ได้จะมีความยั่งยืนกว่าการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนจากธุรกรรมที่ทำไว้ก่อนหน้าความรักไม่เด่นจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจหรือมีเกณฑ์เกิดปากเสียงกับคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วสำหรับช่วงหน้าเราจะกลับมาแล้วพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD จำเลขวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ